หลายท่านที่เคยติดตามการประชุมสภาประชุมวุฒิสภาประชุมรัฐสภาเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันจะเข้าไปต่อแถวเป็นวาระการประชุมในสภาได้บ้างอันที่1ครับกระทู้ครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า question กระทู้คือสมาชิกตั้งกระทู้ถามให้รัฐมนตรีมาตอบอันที่2ครับเราเรียกกันว่ายัตติครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า motion ยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรียัตติขอเปิดอภิปรายเรียกรัฐมนตรีมาตอบโดยไม่มีการลงมติยัตติเสนอแก้รัฐธรรมนูญอันที่3ครับเราเรียกว่าเป็นวาระการประชุมที่ว่าด้วยการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งครับนายกรัฐมนตรีโดยปกติแล้วเขาใช้สภาผู้แทนราษฎรแต่ในช่วง5ปีแรกใช้272เขาบอกว่าให้ประชุมร่วมกัน2สภาเสนอชื่อให้ความเห็นชอบพวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองไอ้พวกนี้ให้วุฒิสภาทำเสนอชื่อบุคคลมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเสนอชื่อรัชทายาทอันนี้ใช้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาทำหรือเสนอชื่อให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อันนี้ก็ให้รัฐสภาทำอันที่4ครับก็คือเสนอรายงานครับบรรดาองค์กรนั้นองค์กรนี้ถ้าแต่ละปีแล้วควรจะต้องเอารายงานงบการเงินเอารายงานประจำปีเสนอเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาได้พิจารณาอภิปรายแล้วก็ให้เหตุผลต่างๆแล้วก็รับทราบรายงานฉบับนั้นยืนยันชัดเจนนะครับในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและในทางกฎหมายรัฐสภาไปเปิดตำรากี่เล่มต่อกี่เล่มเชิญเปิดได้หมดเลยการเสนอชื่อบุคคลให้สภาให้ความเห็นชอบว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นยัตติครับการเสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเขียนอยู่ในไหนครับมันจะเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญครับในบททั่วไปก็คือมาตรา159และในบทเฉพาะการคือ272 159คือให้ส.ส.เขาดูกันพอมา272ก็เอาเป็นเฉพาะการ5ปีแรกให้2สภามานั่งโหวตกันนะเขาเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องของยัตติเท่านั้นยังไม่พอครับในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยมันมีหมวดที่เขียนล้อมาจากมาตรา272เนี่ยนั่นก็คือหมวดว่าด้วยการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันอยู่ในหมวดที่9ครับมีข้อ136 137 138 139แยกออกจากส่วนที่2ว่าด้วยการเสนอยัตติมันไม่ได้อยู่ในหมวดที่ว่าด้วยยัตติครับมันแยกอยู่ไปต่างหากชัดเจนครับคุณจะเอาข้อบังคับข้อ41มาหักล้างกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ในข้อบังคับเขาก็แยกหมวดชัดเจนหมวดที่ว่าด้วยการเสนอนายกเขาอยู่อีกหมวดหนึ่งหมวด9หมวดที่ว่าด้วยยติอยู่อีกส่วนหนึ่งในข้อ41ถ้าเราตีความว่าการเสนอชื่อคนไปดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นยัตติแล้วต่อมาเท่ากับว่าต้องอยู่ภายใต้ข้อ41นั่นก็คือเสนอซ้ำไม่ได้เสนอซ้ำไม่ได้มันจะเกิดผลประหลาดขึ้นโดยทันทีครับสมมุติว่าวันนี้เลือกตั้งเสร็จมาครับปรากฏว่ามีพรรคก้าวไกลพรรคเดียวที่ได้คะแนนถล่มทลาย300กว่าเสียงในขณะที่พรรคอื่นๆได้ส.ส.ไม่ถึง25คนทำให้การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีได้แค่เพียงแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเท่านั้นปรากฏว่าสว.บล็อกไม่ให้ผ่านหมายความว่าเสนอชื่อเดิมซ้ำอีกไม่ได้ใช่ไหมให้เปลี่ยนชื่อก็ไม่มีไงเพราะว่าชื่ออื่นแต่ละพรรคเขาได้ไม่ถึง25เสนอไม่ได้ประเทศนี้ก็ไม่ต้องเลือกนายกหรอกครับจนกว่าจะถึงประชุมสมัยหน้าก็คืออีก4เดือนถัดไปแล้วนักตีความให้การเสนอชื่อนายกเป็นยัตติเนี่ยมันจะทำให้เกิดถึงทางตันเกิดผลประหลาดอย่าเล่นการเมืองกันจนเอาข้อบังคับมาทำลายหลักหมดอย่าเล่นการเมืองโดยการตีความกันแบบพิสดารจนทำให้บ้านเมืองมันถึงทางตันจนทำให้ระบบมันพังท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้มีความเห็นนักวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญจำนวนมากให้ความเห็นสอดคล้องต้องกันทั้งหมดว่าการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกไม่ใช่ยัตติศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์กูวันโนผู้เคยมีบทบาทการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40รองนายกรัฐมนตรีฮะวิษณุเครืองามท่านก็พูดในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเสนอไปกี่ครั้งก็ได้ท่านศาสตราจารย์ธงทองจันทางสุครับหนึ่งในนักกฎหมายรัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยนิติจุฬาเหมือนกันนี่ก็ให้ความเห็นชัดเจนท่านอัยการธนกฤตท่านก็เขียนเป็นบทความเอาไว้เผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนลองไปอ่านได้และยังมีอาจารย์นิติศาสตร์รุ่นใหม่ๆในมหาวิทยาลัยในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกหลายท่านนักกฎหมายระดับตั้งแต่รุ่นใหญ่ยันรุ่นเล็กเนี่ยเห็นตรงกันหมด